อ่ะอยากถามตอนนี้พี่อาอยากกินอะไรสั่งคือพี่เป็นคนชอบกินอะไรง่ายๆก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือข้าวกะเพราคือถ้าร้านไหนที่ใส่มะพร้าวอ่อนอุ้ยมีหรอใส่ถั่วฝักยาวพี่จะไม่กินข้าวผัดมีปัญหานะมีไม่ชอบกินมะเขือเทศมะเขือเทศได้แต่ห้ามแฉะใช่ข้าวผัดห้ามแฉะเลยชอบหรอแฉะภาษาเขารู้สึกแย่ไงไม่รู้ว่าใช่ข้าวผัดหมายถึงข้าวผัดผู้ชมสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทษทีธรรมชาตินิดนึงไม่อะไรเลยคุยง่ายคุยง่ายวันนี้ออฟฟิศจิตไม่ตกเราและโปรเจกต์นะจะชวนทุกคนมาแชร์เรื่องจิตตกในออฟฟิศกันปัญหาเรื่องจิตตกเนี่ยโคตรเยอะมหาศาลมากๆเช่นแต่งตัวสีอะไรวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรเสื้อผ้าก็มีแต่อีกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นทุกวันมันไม่ใช่แค่ออฟฟิศอย่างเดียวนะในบ้านนี่ก็เป็นบรรดาเมียน่าจะเข้าใจหรือผู้หญิงที่แบบเธอกินอะไรดีอะอะไรก็ได้พออะไรก็ได้ปุ๊บชิบหายละยากละอะไรก็ได้ก็คือไม่มีอยู่จริงใช่แชร์เธอเป็นไหมทุกๆวันไม่มีอะไรเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆใช่เปล่าดิมอะไรดิมอะไรคะแชร์ยังกับเราใบไม้โสดค่ะเอาเฮ้ยเลิกหรออะไรนะโสดโสดโสดจริงตอบแบบไม่เต็มปากเต็มคำนะดิมเนาะเราคิดว่าไม้เคยมีปัญหาเรื่องไม่รู้จะกินอะไรอ่ะไม้เคยไหมมีอยู่แล้วที่ในออฟฟิศอยู่กับเพื่อนเยอะๆอ่ะปัญหาเนี้ยก็ยิ่งแบบเคลียร์ไม่ได้เหมือนมากคนมากความใช่ไออย่างถามตอนนี้พี่อาอยากกินอะไรสั่งคือพี่เป็นคนชอบกินอะไรง่ายๆอะไรง่ายค่ะอะไรว่ามาสักเมนูสิคะเอาง่ายไหมง่ายไม่ถึงกินง่ายเออจริงป้าต้องแค่ถามต้องแค่ถามง่ายๆอะไรง่ายๆพี่จะกินอะไรง่ายๆเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือข้าวกะเพราก็จะชอบมากวันไหนที่รู้สึกว่าอยากไดเอทก็สุกี้เออจริงนะรู้สึกว่าต้องกินผักเนี้ยนี่ก็กะเพราไข่ดำพี่อาเลยแต่กะเพราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าง่ายอย่างเดียวนะคือถ้าร้านไหนที่ใส่มะพร้าวอ่อนอุ้ยมีหรอใส่ถั่วฝักยาวพี่จะไม่กินอุ้ยฉันกินไม่กินฉันว่าฉันชอบนะถ้ามีมะพร้าวอ่อนกับถั่วฝักยาวฉันชอบกะเพรามีแครอทอ่ะคนทางบ้านส่งเขาหาเขาเรียกข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนไม่ใช่มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนคือภาพแบบออกมาจากลูกอ่ะไม่เคยกินจริงๆอ่ะมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนเอ้ยมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนมีสายโอเคพี่เผือกไม่โอเคนี่โอเคคนนี้โอเคกินได้ใช่ไหมกินได้เลยบรอกโคลี่ได้ไหมในนั้นมะพร้าวบรอกโคลี่แปลกแล้วบรอกโคลี่ไม่เคยเจอกับบรอกโคลี่ถ้าเราทำเองมันใส่ได้ไงเขาจะเรียกกะเพราเหรอในนั้นอ่ะเขาเรียกบรอกโคลี่มันไม่เป็นตั้งแต่ข้าวโพดอ่อนแล้วพี่ไม่ไม่ใช่ไหมมันยังมีกะเพราแต่เติมข้าวโพดอ่อนอ่ะเข้าใจได้นะข้าวโพดอ่อนมันอยู่ในผักชีเมาอะไรอย่างงี้ด้วยถูกป่ะคือกะเพรามันเยอะแยะแต่ว่าเบสิกแล้วอ่ะมันมีแค่กะเพรากับหมูสับหรือไก่หรืออะไรเงี้ยแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีข้าวโพดอ่อนไม่มีมะพร้าวอ่อนหรือไม่มีแบบถั่วฝักยาวหรอกป่ะเออพี่จะไม่ชอบถ้าร้านไหนใส่พี่จะไม่กินทั้งจานเลยนะไม่ใช่ว่าเขี่ยออกนะพี่จะไม่กินเขี่ยออกก็ไม่ได้พี่อ่านทำไมอ่ะพี่อ่านไม่มันก็แค่เขี่ยออกว่าทำไมมันถึงยากไม่ชอบเรื่องมากหรอกินได้กินทั้งหมดแหละจิบดิพี่เนี่ยแล้วนะอันนี้เรื่องกะเพราอย่างแรกข้าวผัดมีปัญหาไหมมีห้ามใส่มะเขือเทศไม่ชอบมะเขือเทศมะเขือเทศได้แต่ห้ามแฉะใช่ข้าวผัดห้ามแฉะจริงชอบแบบแฉะยืนดีคำถามคำถามก็รู้สึกแย่ไงใช่เข้าผัดหมายถึงเข้าคำถามพี่เหรอพี่ชอบแฉะข้าวผัดเออสูดไม่ไหวจริงเหรอปกติข้าวผัดอ่ะเราต้องการกินที่มันร่วนๆวะเรียกว่าร่วนๆใช่ไหมที่มันแห้งๆอ่ะเออมันจะรู้สึกเป็นข้าวผัดจริงๆบ้านพี่เป็นเด็กพี่กินข้าวแฉะอ่าโอเคก็ชอบแบบนี้เราก็ชอบแบบแห้งๆจบชอบแห้งๆไม่ใส่มะเขือเทศแห้งๆเราก็ไม่ใส่มะเขือเทศยี่แฉะได้ไม่เอาแห้งเหมือนกันแห้งเหมือนกันเขาชอบเอาแห้งก็ข้าวผัดไงจริงข้าวผัดแห้งๆแล้วก็ใส่มะเขือเทศได้แต่ว่าพี่ใส่กินข้าวผัดใส่พริกใส่พริกได้อะเออข้าวผัดใส่พริกแต่ว่ามันน่ะชอบกินเผ็ดพริกน้ำปลาหรือว่าพริกซอยพริกซอยใส่เข้าไปในข้าวผัดอันนี้ได้ได้ได้หมดแหละพริกซอยใส่ได้พี่ไม่ชอบให้เขาใส่หอมอะคือดิมรู้สึกว่าดิมกินได้ถ้าเกิดว่าเขาผัดมาอ่อนๆแต่ถ้าเกิดแข็งๆมันจะแบบก็คือออกปะไม่กินดิบเออมันจะไม่อยากกินชอบแห้งๆอ่อนๆนะของเรานะแห้งๆอ่อนๆไม่แข็งประมาณนี้อันนี้ไม่เคลียร์ข้าวผัดไงเคลียร์ข้าวผัดไม่ชอบฝั่งนี้ก็คือชอบแห้งๆเหมือนกัน
ใส่มะเขือเทศใส่พริกแค่นั้นแหละของลุงจบละใหญ่แล้วพี่อาร์ตอ่ะแช่แช่แล้วแช่ได้แล้วก็อย่าใส่พวกอย่าใส่หอมอย่าใส่หอมพี่อย่าใส่ผักเยอะพี่ไม่ชอบกินผักอ๋อเฮ้ยหนูก็ไม่ชอบกินผักเหมือนกันเหมือนข้าวผัดเด็กอ่ะเอ้ยใช่ชอบข้าวผัดเด็กคือข้าวผัดต้องใส่ไข่ต้องนี้ข้าวผัดต้องใส่ไข่แล้วถ้ามีผักเนี่ยมีต้นหอมเนี่ยกินได้ไหมหรือว่าเขี่ยทิ้งได้ไหมพี่ไม่ชอบต้นหอมไม่ทุนเดิมอยู่แล้วอ๋อทั้งผักทั้งคนทั้งอะไรที่ไม่ชอบแล้วอ่ะเป็นคนเดิมที่ไม่ชอบเลยตีว่ามันเหมือนแบบคนแต่ละคนชอบอะไรไม่เหมือนกันปะมันก็เลยเถียงกันไม่จบว่าจะเอาอะไรกันแน่ใช่ทำไงอ่ะทีเนี้ยแล้ววันนี้จะกินอะไรสรุปเลือกกันได้ยังพี่ไม่เลือกให้เราเลือกแล้วกันมึงเลือกไหมมึงไม่ต้องเลือกเพราะกูเลือกมาให้มึงแล้วสั่งผ่านอะไรผ่านสั่งแอปพลิเคชันนึงค่ะที่เรียกว่าโกเจ เฮ้ยอย่าบอกนะเนี่ยเฮ้ยเป๊ะมากรู้ได้ไงเอามาให้อย่างกับเซตเลยนี่คือทุกอย่างเป็นโกเจ็ตหมดเลยใช่ไหมใช่สั่งอะไรก็ได้ก็คือแอปเดียวจบเลยมีทั้งของหวานของคาวนี่สั่งอะไรมาบ้างเนี่ยหลายอย่างเราสั่งไปยังอ่ะสั่งมาแล้วค่ะแต่ว่าใกล้จะมาแล้วด้วยเรียกเขาเลยค่ะโกเจ็ต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 โอ้โหแป๊บเดียวมาแล้วสั่งอะไรมาบ้างลองเปิดซิมีอะไรน้องสั่งไปหลายอย่างน้องกดไปหลายอย่างจากร้านอร่อยดีอุ้ยเมื่อกี้ดิมพูดถึงสุกี้ว่าใช่แล้วก็ลดน้ำหนักอะไรใช่ไหมกินผักอ่ะเอาสุกี้ไปนี่อะไรวะเนี่ยหมูกระเทียมหมูกระเทียมข้าวผัดอันเนี้ยที่คุยกันเรื่องแฉะไม่แฉะไม่แฉะเนื้อผักนี่กินได้ผักคะน้าผักคะน้ากินได้อันนี้หมูกระเทียมหมูกระเทียมน่ากินมากแบบดูชุ่มฉ่ำอ่ะโอเคเรียบร้อยวันนี้3เมนูใครกินเอ้ยแล้วเวลาสั่งสี่สี่หรอนี่ไงอ๋อสุกี้ใช่มีสุกี้ด้วยแล้วเวลาสั่งอ่ะมันต้องจ่ายเงินสดหรือว่ายังไงอ่ะมันไม่ต้องใช้โกเพย์ก็คือเติมเงินเข้าแอปแล้วก็กดผ่านแต่อย่างพี่อาร์เขาต้องพกเงินสดเยอะอย่างงี้เนี่ยเขารวยเขาก็อย่างงี้ก็จ่ายได้เหมือนกันจ่ายได้เหมือนกันจ่ายแบบไหนก็ได้อย่างที่ใช้โกเพย์พี่อาร์ใช้เงินสดก็เรื่องของพี่อาร์หรือว่าถ้าเกิดจะเติมเงินอัดเข้าไปก่อนได้ไหมอ่ะได้แล้วก็คือโกเพย์ใส่ไปสักเท่าไหร่ดีอ่ะสักเท่า300,000นะเผื่อแล้วก็ผมติดยาวๆใช่ไหมเนี่ยกินทั้งชีวิตเลยแล้ว300,000นะสะดวกสบายง่ายอย่างนี้ถูกใช่จะเติมเงินก็ได้หรือว่าจะจ่ายเงินสดก็ได้แล้วก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายมากจริงของโกเจ็กพี่รู้ป่าวว่าแอปเขาอ่ะเขาจะมีแบ่งด้วยนะว่าร้านนี้อยู่ใกล้ที่ที่คุณอยู่ร้านนี้มีโปรโมชั่นร้านนี้เป็นอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเราหมดเลยในแอปโกเจ็กถูกเลิศมากงั้นกินเลยได้ไหมอ่ะช้อนซ่อมให้ทุกคนค่ะเอาเลยสรุปว่าใครจะกินเมนูไหนเนี่ยเราก็แบ่งๆกันไม่ฉันได้วันนี้ฉันอยากกินแบบนั้นเหมือนกันอ่ะก็เธอบอกเธออยากกินสุกี้กินดิไม่มีทางเลือกแหวกเอาอ่ะแหวกอย่างเงี้ยปัญหาโลกแตกแบบเนี้ยเห็นบอกว่าบางออฟฟิศนี่คือถึงขั้นต้องเสี่ยงเซียมซีกันแล้วนะไม่เคยทำนะไม่จะกินอะไรเสี่ยงเซียมซีอ่ะไม่เคยไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ว่าเคยแบบว่าเลือกเป็นตัวอย่างแล้วก็โอนไหนออกของอย่างสุกเวลาเราหิวแล้วก็กินอะไรก็ได้ตอนนั้นคือปกติอ่ะแต่ละวันอ่ะมันไม่ได้อยากกินอะไรเป็นพิเศษทีก็อยากคนอื่นเลือกให้แต่อยากให้โดนใจเราด้วยซึ่งโคตรยากเลยอ่ะถูกไหมใช่หรือไม่ก็แบ่งหน้าที่กันไปเลยวันนี้มึงเลือกวันนี้กูเลือกอ่ะจันเลือกอังคารเลือกคุณเลือกนี้ใช่ตัดปัญหาวันคู่วันคี่วันอะไรเงี้ยแต่เราก็เอาการตัดปัญหาชั้นดีมาให้เลยถ้าเกิดเลือกไม่ได้จริงๆทำไมโกเจ็กสิฮะแม่ชอยเขาเยอะเขาเลือกมาให้หมดแล้วว่าอันไหนโปรถูกสุดอย่างเงี้ยเออมันก็มีที่เขาที่บอกเขาว่าไงว่าร้านนี่มีโปรโมชั่นร้านมันใกล้ๆร้านนี่มันแบบรู้สึกว่าตัดช้อยไปทั้งหมดเลยง่ายสุดเลยก็เข้าโกเจ็กไปอร่อยเนี่ยซึ่งเมนูที่ตี้เลือกมาให้วันเนี้ยเป็นเมนูท็อป4ท็อป5ของแอปเลยนะที่พนักงานออฟฟิศสั่งเยอะที่สุดมีหมดเลยมีทุกอย่างง่ายง่ายเฮ้ยแต่นี่อร่อยจริงร้านอะไรเนี่ยนี่อร่อยปะอร่อยดีในคอชิมหน่อยไหมอร่อยดีจริงอร่อยจริงข้าวมันแบบหุงมาดีอ่ะทำไมอ่ะโกเจ็กหุงมาโกเจ็กเขาไปหุงให้เลยเหรอตายแล้วสั่งผ่านหรือไม่รู้นะสั่งผ่านโกเจ็กข้าวนุ่มเลยดีหน่อยโกเจ็กเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะหมดเลยนะกินข้าวหกเลอะเทอะเลยขนาดนี้อร่อยมากเลยหรือไงอร่อยมากวันหลังต้องสั่งผ่านโปรเจกต์แล้วสั่งมาแล้วประทับใจพอเลือกได้ก็คือกินรัวๆเลยนะถูกสรุปว่าเรามีวิธีแก้ปัญหาอะไรบ้างถ้าเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะกินอะไรดีก็ถามเรื่องโปรร้านแต่ละโปรใช่เทิร์ฟโปรร้านนี้ประมาณนี้ไปประมาณนี้แล้วก็มาวัดกันดูว่าโปรโมชั่นอะไรใครเด็ดกว่าเราก็เลือกอันนั้นแหละเราเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็มีอย่างนึงก็คือเลือกร้านที่มันใกล้มันจะไม่ต้องรอนานปัญหาเหล่านี้จะหมดไปพอเราได้ทุกอย่างหมดแล้วปุ๊บสั่งโกเจ็กเลยทุกอย่างก็จะคลี่คลายจริงค่ะขอบคุณโกเจ็กมากๆครับขอบคุณโกเจ็กเลยค่ะชวนคอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์เนี้ยอย่าลืม
ปัญหาในออฟฟิศคุณมีอะไรบ้างใช่จะแชร์ปัญหาหรือจะแชร์วิธีแก้ก็ได้ได้หมดเลยแล้วหรือว่าจะแชร์ว่ามีเมนูอะไรที่เป็นเมนูโปรดหรือว่าเมนูที่สั่งบ่อยๆเนี่ยหรือเพื่อนๆเนี่ยจะได้มาสั่งตามกันเป็นช้อยเพิ่มโอเค